ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะนะครับอากาศปลอดโปร่งไหมครับอากาศปลอดโปร่งค่ะแต่ฝนตกมาปล่อยๆตั้งช่วงเช้าแล้วโอ้วันนี้เกือบเช้าว่าเทเกือบทั้งวันเลยแล้วเขาว่ากันว่าแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงมีการพยากรณ์อากาศว่าเดือนหน้ากันยาเต็มๆเลยกรุงเทพเนี่ยฮะต้องระมัดระวังฝนตกมากนะท่านผู้ชมท่านใดที่ก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่แหละท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางไกลๆก็ตามนะครับระวังนิดนึงนะฮะต้องขอสิ่งสำคัญคือต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมพร้อมแล้วก็รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญยังคงส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมไปคือช่วงหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมก็น้ำท่วมหนักแต่เวลาฟื้นฟูเนี่ยแหละหนักยิ่งกว่าอีกนี่เขาว่าอีสานตอนล่างนะครับก็จะมาอีกแล้วนะครับนะมรสุมก็จะเข้าก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามที่อยู่ในพื้นที่นะที่เราได้เดินทางไปเคยเดินทางไปร่วมทำบุญกันหรือไม่ได้เดินทางไปก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะก็ส่งข่าวคราวหรือว่าบอกกล่าวเข้ามาได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวต้องขออนุญาตหน่อยเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มมีโครงการมิเรเคิลมากุศลคืนชีวิตมาสิ่งสำคัญคือเรามักจะบอกคุณผู้ชมเสมอว่าทุกครั้งที่เรามีทั้งกิจกรรมนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรียนเชิญคุณผู้ชมนะมาร่วมบุญร่วมกันเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการนะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Miracle Channel เท่านั้นแต่ว่าเราจะไม่มีการลงพื้นที่นะไปเรียรายหรือว่าลงพื้นที่ไปบอกหรือจะส่งตัวแทนไปอันนี้ไม่มีเลยครับในแฟนเพจนะฮะในแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นแฟนๆรายการของ Miracle Channel หัตถาไรเซนเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็มีอะไรหัตถจิตหัตถาที่มีรูปโลโก้ของมูลนิธิแล้วก็มีนะฮะมีแฟนรายการท่านหนึ่งเลยนะฮะเคยมีกรณีกับผมมาครั้งหนึ่งนะฮะต้องเป็นแฟนรายการนะฮะนี่เล่นแฟนรายการเลยแล้วก็สนิทเชื่อกันนะยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อในรายการแต่บอกได้เลยว่าการกระทำก็คือนะฮะยังไม่รับการขออนุญาตจากผมในการดำเนินการหนึ่งเรียรายสองแอบบอกแอบอ้างนะมูลนิธิสาธรรมโทรทัศน์ดาวเทียมมิเรเคิลชาแนลหรือกัตนากุ๊ปก็ตามอันนี้ผิดกฎหมายนะครับใช่ค่ะนะโครงการต่างๆที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะแฟนรายการทุกคนมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันบางทีตอนนี้เป็นเรื่องราวของการที่ว่าแอบอ้างนะฮะหรือเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายนะฮะไปบอกกล่าวบอกบุญให้กับศรัทธาญาติโยมแฟนรายการหรือแม้แต่ติดต่อเองโดยไม่ได้ผ่านรายการนะติดต่อเองกับวัดที่สร้างนะฮะวัดที่สร้างพระธาตุอยู่วัดปงวังเนี่ยนะฮะที่ลำปางใช่ที่ลำปางแล้วบอกว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มาประสานงานนะฮะแล้วก็บอกกล่าวไปอันนี้เป็นการที่ผิดนะครับค่ะนั่นคือหนึ่งเลยตอนนี้มีอยู่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นการแอบอ้างนะโดยที่ไม่ได้มีเอกสารหรือว่าไม่มีหลักฐานนะผ่านทางทางรายการหรือว่าผ่านทางกตนากรุ๊ปเองก็ตามผิดกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายอาญาด้วยใช่ไหมน้องมวยใช่ค่ะนะก็ต้องขออนุญาตนะคะนี่ก็ต้องขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะคะบอกผ่านนะทางรายการไปเลยนะคะว่าเราไม่มีนะคะการส่งตัวแทนลงไปพื้นที่ต่างๆหรือไปเรียรายต่างๆคือถ้าเกิดว่าจะต้องมีเนี่ยก็ต้องมีเอกสารและอย่างชัดเจนนะยืนอย่างชัดเจนหรือว่าถ้าเกิดอย่างน้อยๆคือแค่กดแชร์ผ่านทาง Facebookของทั้งมิเรเคิลไปอันนี้คือหลักฐานชัดเจนนะว่าเรามีในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าการลงพื้นที่แต่ว่าเมื่อการลงพื้นที่ครบจำนวนเราก็จะบอกเสมอว่าขออนุญาตปิดรับกันแบบนี้นี่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนนะครับไปติดต่อคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยผมบอกเลยกันว่านั่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไตรจีวรแล้วก็อยู่เบื้องสูงนี่ระวังนะฮะถ้าไปแอบอ้างหรือไปทำอะไรกันที่ไม่ชอบเนี่ยนะฮะผมเองก็อยู่ส่วนของกรมน.ด้วยนะฮะในส่วนนี้ก็จะตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรถึงแม้จะมีของจริงหรือไม่จริงก็ตามนะฮะเราไม่ควรจะใช้ในนามของมูลนิธิธรรมในนามของ Miracle Channel เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันต้องมีหนังสือแต่งตั้งไปใช่คือถ้าเกิดว่าจะเป็นทางมูลนิธิเองก็ต้องมีการแต่งตั้งจากทางมูลนิธิจากกรรมการถ้าเกิดจาก Miracle เองก็ต้องเป็นทีมงานหรือพี่น้อยพี่น้อยต้องรับทราบรับรู้แล้วครูอัฏฐาก็จะบอกว่าต้องเป็นตัวแทนได้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะอย่าเป็นเหยื่อนะฮะหลงไปกับผู้นี้นะไม่คือปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายแล้วผลตามตับมาเนี่ยแก้กันไม่ทันเคสนี้เคยเป็นกรณีการครั้งหนึ่งที่ไปสร้างหลวงพ่อท้าวเวสสุวรรณที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านจำได้ไหมจำได้นะครั้งหนึ่งแล้วถ้าเอ่ยอย่างเงี้ยรู้เลยถ้าเอ่ยอย่างนี้ท่านผู้ชมแฟนก็จะทราบว่า
นะสิ่งอย่างแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะฮะเราไม่มีนโยบายนั้นที่จะสนับสนุนคนที่ผิดนะครับแล้วต่อไปจะไม่มีพื้นที่ยืนสำหรับท่านนะฮะคงไม่ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นกับสถานีแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือต้องบอกผ่านทางรายการแบบนี้เลยจริงๆนะคะคือจริงๆเนี่ยกรณีแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะคือเราเองเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันยังมีเหตุการณ์ต่อๆไปอีกแล้วมันจะไม่จบกันเลยนะฉะนั้นต้องขออนุญาตผ่านทางรายการกันตรงนี้ก็แล้วกันนะคะถือว่าเรารับรู้กันนะแล้วทุกๆครั้งเราจะผ่านรายการบอกผ่านรายการสดอยู่เสมอด้วยอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพระนะฮะไม่เกี่ยวกับญาติโยมแต่เป็นเกี่ยวเรื่องของแฟนรายการที่คุ้นเคยกันระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เคยมาบ่อยๆก็ไม่ควรเลยนะฮะที่จะต้องใช้แอบอ้างแอบชื่อไปอย่างนั้นเห็นแล้วรู้สึกเสียใจนะบางทีเราลงพื้นที่ไปเนี่ยผมไม่ได้พักในวันนี้ปวดกะโหลกอะครับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องมั่งมั่วแล้วบอกเลยค่ะลงสีนี่ก็เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยลงสีก็ยังเป็นประเด็นก็ถูกร้องเรียนอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าผมก็ต่อสู้ในสิ่งที่สุดแล้วก็ต้องต่อสู้ไม่ได้บอกว่าอย่าเอาภาระมาให้ผมมารับรู้รับทราบเลยฮะคือเหนื่อยนะน้องมวยนะบางทีนะเหนื่อยกายไม่ว่าแต่เหนื่อยใจเนี่ยโอ้โหแก้ยากเนี่ยอย่างวันเนี้ยหนูติดภารกิจไม่ค่อยได้มาเพิ่งมาเจอกับครัวทาวันนี้ไม่มาเลยแหละปล่อยทิ้งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกลับมางานที่จะไปต่อสู้เหมือนกันต่อสู้กับการเรียนเดี๋ยวไปวันมาก็ล้นเราแล้วนะฮะคือพอมากลับมาเจออาจารย์อุ๊ยทำไมวันนี้ครูดูเครียดจังหลายเรื่องเลยเกินมวยอย่างงี้พอเรารู้เราก็ไม่สบายใจเฮ้ยแต่ข่าวดีก็มีข่าวดีนี่กำลังจะสร้างพระประธานใหญ่ด้วยจะหล่อพระประจำโบสถ์เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากคุณผู้ชมกันนะแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้บอกผ่านรายการเลยนะคะเพราะว่ากฐินกำลังจะมาและทุกท่านทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันก็มากเนาะแล้วแต่กำลังละค่ะแต่ว่าพอเรามีโอกาสนะได้ร่วมการทำบุญในเรื่องของกองกฐินปีนี้นะคะครูดุษฎาตั้งใจนะคะที่จะได้มีการจัดสร้างนะคะพระแม่ธรณีใช่ครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่แหละครับผมเรื่องของเกี่ยวกับการค้าการขายในนามมูลนิธินะฮะที่จัดสร้างขึ้นมามูลนิธิเนี่ยสามารถเป็นองค์กรการกุศลที่สามารถจัดสร้างแล้วก็เพื่อให้ญาติโยมศรัทธาแฟนๆรายการเนี่ยสามารถไปต่อยอดนะฮะไปบูชาแล้วก็เอาเงินเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์กันทุกปีจะทำนะฮะน้องมวยพูดถึงนะฮะคือก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับท่านไหนที่อยากจะมีโอกาสได้รับนะคะเดี๋ยวบูชากันก็ร่วมกันนะคะแจ้งความจำนงนะคะคือกฐินนะกองละ 1,999 บาทอันนี้แจ้งเข้ามากับทาง Miracle Channel โดยตรงเลยนะคะแจ้งชื่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหมายเลขให้ด้วยนะคะเราจะจัดสร้างตามจำนวนที่คุณผู้ชมโทรเข้ามากันนะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองแต่ว่าเมื่อเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะเรื่องราวความเป็นมาของพระแม่ธรณีอย่างชัดเจนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านะคะพระแม่ธรณีนั้นเนี่ยเขามีปรากฏในพุทธประวัติค่ะว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์นะคะทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงผจญกับเหล่าพญามารทั้งหลายและเหล่าพญามารเนี่ยก็ออกอุบายมากมายเลยนะคะเพื่อให้พระองค์นั้นเกิดกิเลสตัณหาค่ะแต่พระพุทธองค์นั้นท่านบอกว่าไม่ยินดียินร้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็แสดงปาฏิหาริย์นะมีพระแม่ธรณีเนี่ยแสดงปาฏิหาริย์นะคะโดยการบีบมวยผมค่ะให้น้ำไหลออกมาท่วมพญามารทั้งหลายนี้เองนะคะซึ่งในเรื่องของการสร้างรูปเคารพของพระแม่ธรณีบีบมวยผมในทางประเทศไทยเองก็เรามีการตรวจสอบกันมาพบกันมาว่ามีตำราเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา นะคะบันทึกเรื่องราวการจัดสร้างนางเทพเทวาที่เป็นรูปพระแม่ธรณีขึ้นเป็นการบูชานะคะเพื่ออำนวยผลทางความมั่นคงแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เลวร้ายและยังบอกอยู่ด้วยนะคะว่าณตอนนี้ยังมีการเก็บรักษาอย่างดีเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่โบราณเนี่ยต้องบอกว่าพระแม่ธรณีนั้นในศิลปะไทยเนี่ยมีปรากฏว่าจะทำเป็นรูปหญิงสาวรูปร่างอวบใหญ่ล่ำสันนะคะได้สัดส่วนแล้วก็นั่งในท่าคุกเข่าแต่ว่าจะยกเข่าขวาขึ้นสูงกว่าเข่าซ้ายนะคะบางที่บางแห่งนะก็สร้างให้อยู่ในท่ายืนแต่ว่าที่จะเหมือนกันก็คือมวยผมปล่อยยาวนะคะมือขวาเนี่ยยกข้ามศีรษะไปจับไว้ที่โคนมวยผมส่วนมือซ้ายก็จะจับมวยผมนะคะซึ่งแสดงท่ากำลังบิดให้สายน้ำนั้นไหลออกมาจากมวยผมนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าใครทำการค้าการขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะก็จะไปกราบไหว้บูชานะคะขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งก็ครั้งนี้นะคะในรอบปีนี้ก็เป็นโอกาสดีๆด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วก็ภาพสวยๆด้วยนะคะจากเว็บไซต์นะคะ postjang.com นั่นเองแล้วก็ข้อมูลจาก tnews.co.th นะคะหลายคนยังไม่เคยได้มีโอกาสนะได้แบบเขาเรียกว่าได้บูชาหรือแม้กระทั่งเรื่องของพระคาถาเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้จะได้มีโอกาสได้ฟังด้วยที่สำคัญนะฮะพิธีหล่อเนี่ยจะเกิดขึ้นกับ
ที่หมู่บ้านช้างตะการภายในอีกไม่เกิน1เดือนนี้29วันนี้จะมีการหล่อตอนนี้ทำแบบอยู่แล้วก็เป็นของในนามมูลิธาธรรมนะฮะเราจะได้นำทรัพย์ปัจจัยนะครับโดยไม่ได้เอาเงินทางวัดเนี่ยหล่อหลอมเสร็จแล้วนะก็เอาไปช่วยวัดต่างๆซึ่งเรียนทราบว่าต้องหาทุนในการสร้างเพราะอย่าลืมเรื่องมั่วเนี่ยฮะผมเองไม่ได้หาหรือเรียรายตามบ้านตามชาวช่องของท่านไหลหรอกนะครับก็คือไม่ได้บอกกล่าวเพียงว่าศรัทธาญาติโยมสามารถเป็นเจ้าภาพนะฮะในกองทุนเนี่ยนะฮะเพื่อจะนำไปเป็นกองทุนแต่ละทุนค่ะเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่ากองกฐินกองกฐินแต่ละกองครับจะได้ไปดูแลโบสถ์ทั้งหมดเนี่ย14หลังด้วยกัน14หลังด้วยกันนะฮะแล้วโครงการดึงมหาเจดีย์แล้วก็ดึงพระใหญ่ด้วยนี่สร้างพระใหญ่นี่ก็ใช้มูลค่าประมาณนับล้านบาทจะไปสร้างที่ลำปางนะครับเดี๋ยวจะนำมาเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับว่าที่ไหนผมทำจริงๆท่านผู้ชมนะฮะทำแล้วก็ไม่สนใจแล้วว่าจะต้องออกปังพักสตางค์สักแดกหนึ่งเงินที่หล่อผ้านี่เตรียมพร้อมไปแล้วแหละฮะพอหล่อเสร็จไงนั่นตอนน้องมวยเงินที่เหลือนะฮะที่เกินนะจากที่เขาได้มาทำบุญร่วมหล่อพระเราจะได้ไปสร้างโบสถ์เพราะโบสถ์เนี่ยมีแค่เสาวัดใกล้ๆวัดปงวังนี่แหละฮะอยู่อำเภอเดียวกันเลยเนี่ยเพิ่งทราบเมื่อตอนนี้เองนะครับเมื่อเพิ่งหาเจอส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาจะสร้างแต่พระประธานกันแล้วโบสถ์ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นหลายที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีโอกาสได้สร้างทั้งพระสร้างทั้งโบสถ์ด้วยแล้วก็ดูแลพระธาตุใกล้ๆกันไปค่ะเชิญผู้ชมนะฮะเห็นใจรักผมแล้วก็ยังสนับสนุนผมเช่นเดิมนะครับผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่ไม่เปลืองหัวคิดนะให้กับใครที่มาเพชรเอาเปรียบกับบุญเนี่ยไม่ได้เลยผมแอนตี้นะฮะพระร่างทรงด้วยนะครับผมก็มีแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตก็มีนะฮะอันนี้ถ้าพระดีๆสาธุแล้วครับใครไม่รักผมไม่เป็นไรแล้วก็แอนตี้กับสิ่งที่ประเภทว่าเอาเปรียบกับศาสนาอ้างอะไรเงี้ยนะครับนะคอร์รัปชันต่างๆเพราะอย่าลืมนะผมทำหลายหน้าที่หมวกหลายใบเราต้องต้านนะฮะช่วยกำจัดคอร์รัปชันให้สิ้นเพื่อแผ่นดินไทยอยู่รอดครับนี่แหละนะคะช่วยกันทุกภาคส่วนจริงๆคือผมเองก็แนะนำสื่อด้วยเป็นบรรณาธิการข่าวตำรวจด้วยบางท่านก็ไปเจ้าหน้าที่หมอดูโทรเอ้ยพ่อคุณด้วยหมวกหลายใบที่สวมอยู่เนี่ยมันอยู่เวลาจังหวะที่จะเอามาใช้กันนั่นเองแต่จะไม่ยอมนะฮะแล้วก็กรณีนี้มันเกิดขึ้นครั้งแล้วที่มันเสียใจมั่วดูเนี่ยน้องเสียใจเขาน้องเสียใจเคยได้ยินไหมตุ๊กตาการ์ตูนในไลน์อ่ะนะยังบอกไปพวกโอ้เสียใจจริงๆท่านผู้ชมฮะเกิดมาไม่เคยพวกไปเห็นบางคนนะฮะผิดแล้วทำซ้ำสองอีกเราไปเรียลายโดยไม่ไปบอกครูบาอาจารย์ไม่ได้ขออนุญาตก่อนทำอะไรโดยพระการนี่ผิดนะฮะมันไม่ได้บอกว่าเงินก็ไม่ได้มากมายหรอกนะฮะแต่ว่ามันแม้แต่สลึงนึงถ้าการโกงขึ้นมาเนี่ยก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นคิดแหละฮะเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าเอาบาปไปแลกบุญจะขาดทุนล่ำไปนะแล้วก็ผมบอกแล้วว่าแม้แต่มูลนิธิผมมิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลอยากให้หน่วยงานกันได้มาตรวจสอบองค์กรของผมเนี่ย มีใบอนุโมทนาบัตรถูกต้องทั้งโรงเรียนทั้งวัดมีหมดเราทำอย่างชัดเจนแล้วก็มีนายทหารหรือแม้แต่พี่ๆพคบ.9กรมน.ลงพื้นที่เขาก็จะให้อย่างเดียวไม่เลยมีเอาจากโรงเรียนมาแปลสภาพค่ะนะคือว่าเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโบสถ์ไม่เอาสักบาทเลยสร้างพระทุกอย่างเนี่ยคือเรามีแต่เดินทางไปมอบให้แล้วเราผ่านสื่อแบบนี้ใช่โปร่งใสชัดเจนและทุกอย่างตรวจสอบได้นะคะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามกันมาแบบหลายปีแล้วนะอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแต่ว่าท่านไหนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเหมือนกันนะเราเองก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเองอยู่กันแบบไหนนะคะแล้วก็ทำกันแบบไหนบ้างนั้นสิ่งสำคัญเรามักจะพูดเสมอทุกๆปีนะคะว่าศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีเดินตามรอยครูแต่อย่าทำให้ครูหนักใจเหนื่อยใจคือโตไปต้องไม่โกงนะคอสิเขาอันนี้แก่ไปก็ไม่โกงเหมือนกันคือแก่โกงตอนแก่นี่โอ้โหนรกรอตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาคือไม่เอานะผมก็รู้ว่าท่านอาจจะไม่อยากเจตนาอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันภาพมันสื่อมันส่อมาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตก่อนผมมารู้รับทราบตลอดนะฮะเรื่องราวเดี๋ยวนี้โลกไปกลมๆเนี่ยมาห่างไม่ไกลแล้วฮะนะฮะมันแป๊บเดียวเองไม่นานหรอกท่านผู้ชมนะฮะถ้าอยากดูอะไรชัดเจนชัดเจนอย่างเงี้ยก็ดูกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเดินมาเลยนะครับนะเสียเวลาเปล่าที่เดินตามผมฮะเพราะผมไม่ใช่อย่างนั้นนะขอเป็นว่าขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของการโปร่งใสชัดเจนนะพูดคุยนะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าจะไปบอกบุญบอกกล่าวเนี่ยก็ขอให้ผ่านช่องทางด้วยก็แล้วกันโอ้ดูไฟฟันขึ้นเต็มเลยหน้าจอร้อนเลยเรื่องราวดีๆวันนี้มีแล้วน้องมวยจะพูดถึงควันไฟเดี๋ยวหนูต้องบอกก่อนว่าแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงควันไฟเปลวเทียนต้องมากสิณไฟกำลังจะมานะคะหลายคนรอคอยนะการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งนี้นะคะกสิณไฟกสิณน้ำกสิณลมและกสิณดินครบทั้ง4ธาตุเลยจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9กันยายนนะคะที่โรงแรมราชสุภมิตรนะหรือว่า RS Hotel ที่กาญจนบุรีเราเคยไปที่นี่มาแล้วนะคะแล้วก็อบรมมาหลายครั้งเลยครั้งนี้เปิดโอกาสนะคะใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมการมาอบรมการมาฟื้นฟูการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต9เดือน9วันเสาร์วันดีๆด้วยมีเสริมนะฮะตรวจเสริมแล้วก็ไม่เอาสตางค์ท่านหรอฮะแต่ท่านจะทำบุญก็ใส่ตู้เล็กๆเพื่อเอาไปสร้างโบสถ์ต่อไปดูแลโครงการมูลนิธิต่อเรื่องส่งเสริมโรงเรียนแค่นั้นเองนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เอาแล้วกันนะฮะ
ก็เรียกว่ามาแบบฟรีๆได้เลยฟรีๆครับมาฟรีๆไม่เสียสตางค์คือกระเป๋าใบเดียวเข้าพักได้เลยไม่ใช่พักนะฮะไม่มีค้างนะฮะท่านมาเนี่ยจะเช้าๆหน่อย 7:00 นก็เริ่มต้นแล้วมีการให้ความรู้ให้เก็บเคล็ดลับดีๆต่างๆแล้วท่านก็มานั่งกรรมฐานเจริญสมาธินะฮะสะเทือนสติปัญญานะครับตอนนี้ก็จะมีจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวน้องเอ๋รายงานด้วยนะฮะเราจะปิดทันทีนะบางคนเสียดายโอ้โหเสียดายจริงว่าทำไมไม่ลงทะเบียนก่อนโทรเข้ามาเลยท่านผู้ชมนะอย่าลังเลละลังแล้วอยากกักอยากกันให้เพื่อนคือต้องมาชัวร์มาชัวร์ก่อนโทรก่อนนะฮะได้เลยนะครับถ้าลงทะเบียนคือตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันนะคะโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะ0831997972แล้วก็0851293697สองหมายเลขนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นการโทรมาลงทะเบียนนะร่วมอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินแล้วก็รวมไปถึงมาแจ้งความจำนงนะคะที่อยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็น SMS เข้ามาได้นะคะนิดนึงน้องมวยเมื่อกี้วันที่9ใช่ไหมฮะอาจจะจัดรถตู้ไปนะฮะหารกันนะเฉลี่ยกันไปนะฮะเดี๋ยวมูลนิธิจะจัดรถตู้ไปนะฮะแล้วท่านจะได้บางคนไม่มีรถลาไปเนาะฮะจะได้สะดวกด้วยมาขึ้นที่เนี่ยตีห้าเหมือนเดิมบางใหญ่เหมือนเดิมไปกลับนะฮะไม่ได้ค้างอะไรทั้งนั้นนะฮะไปแป๊บเดียวเองกาญจนบุรีไม่ใช่สังขะสังขะโอ้โห7ชั่วโมงสังขะต้องเข้าไปลึกหน่อยกาญจนบุรีประมาณ2ชั่วโมงถึงไหมคะไม่ถึง4จะไม่ได้คือมั่วไม่ค่อยไปหนูเคยไปนี่หนูเคยไปหนูก็ไม่ค่อยขับไปครั้งนี้พามาม่าไปด้วยเดี๋ยวพามาไปด้วยพายายไปด้วยนะเก็กซิมอยู่เก็กซิมชมรายการเก็กซิมอยู่เดี๋ยวเผื่อชนบันไปนะอย่างเขาบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องราวความเครียดบางทีมันเครียดมากหาทางออกไม่เจอนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยดีที่สุดมันมีท่านผู้ชมไอ้คนเรามันคลิกเดียวบางทีมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ด้วยศาสตร์แห่งเตโชธาตด้วยกสิณกรรมฐานดีที่สุดท่านผู้ชมนะฮะครับแล้วฝึกเป็นประจำใครที่ยังไม่เคยได้ฝึกเลยหรือเพิ่งเป็นแฟนรายการใหม่เชิญชวนนะคะมาเจอกันนะมาเรียนรู้กันไม่ยากนะคะที่สำคัญฟรีๆไม่เสียสตางค์ด้วยนะคะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะท่านไหนลงทะเบียนแล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยของฟรีไม่ได้เต็มที่นะของฟรียิ่งเต็มที่กว่าของเสียสตางค์นะฉะนั้นแล้วท่านจำไว้อย่างนะไอ้วิชาฟรีๆเนี่ยมันมีพลังแล้วผมก็จะแจกของเลยนะฮะของที่ไม่เคยท่านได้รับมาก่อนนะฮะเป็นของที่มีคุณค่าแล้วกันนะฮะฝากให้ท่านผู้ชมนะฮะมีโอกาสได้มาเจอกันก่อนที่เข้าสู่ในการไหว้ครูครอบครูอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็ไหว้ครูพระพิราบด้วยนะฮะก็เอาไหว้เพื่อจะเอาเงินเอาสตังค์ครอบครูไหว้ครูท่านอันนี้เสียสตังค์แน่เอาไปเพื่อไปดูแลโบสถ์สร้างพระประธานสร้างมหาเจดีย์ยังอยู่ในโครงการกันอยู่แล้วครูเองก็คอยติดตามให้คุณผู้ชมตลอดนะวันนี้ก็นำภาพมาอัปเดตกันด้วยนะคะฉะนั้นก็ตรงนี้จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะรีบโทรเข้ามาเฉพาะ2หมายเลขนี้ในการโทรเข้ามาร่วมกิจกรรมเท่านั้นแต่ว่าท่านไหนอยากจะให้ครูวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ส่งเข้ามาทาง SMS แล้วเราก็จะผ่านรายการสดๆแบบนี้เท่านั้นเหมือนกันนะคะพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422106วันนี้พิเศษค่ะยิ่งใกล้พิธีไหว้ครูบรมครูพิราบนะคะวันนี้ครูก็เลยจะมอบเศียรบรมครูพิราบให้1ท่านแล้วก็เศียรบรมครูปู่ฤาษี1ท่านด้วยกันนะรีบส่งเข้ามาท้ายรายการเราจะมาแรนดอมแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม